สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกสุพจน์ครุฑพันธ์วันนี้เวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกสุพจน์ครุฑพันธ์ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566สิริอายุ87ปีพลอากาศเอกสุพจน์ครุฑพันธ์เกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2479เป็นบุตรของขุนสารกิจทะเบียนการและนางเจียนครุฑพันธ์หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนปราจีนราชอำรุงเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศและนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่10แล้วเข้าประจำการที่กองบัญชาการกองทัพอากาศด้วยยศเรืออากาศตรีเมื่อปี2507จากนั้นได้ย้ายไปประจำการที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดในปี2512จากนั้นได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิตำแหน่งรองสมุหราชองครักษ์ตุลาการทหารสูงสุดนายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนในเรืออากาศรักษาพระองค์โรงเรียนในเรืออากาศและเป็นนายทหารพิเศษประจำกองทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ตำแหน่งสุดท้ายก่อนพ้นจากการรับราชการคือยศพลอากาศเอกตำแหน่งรองสมุหราชองครักษ์ในชีวิตการรับราชการหลังจากที่ย้ายมาสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยพลอากาศเอกสุพจน์ได้ติดตามถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์จนเกษียณอายุราชการหน้าที่หลักคือการถวายอารักขาและดูแลความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนินและในพระราชกรณียกิจต่างๆในทุกพื้นที่พลอากาศเอกสุพจน์เป็นผู้ที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานอดทนเคร่งครัดจนได้รับความไว้วางพระราชฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเรื่อยมาทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาถึงการมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจทำงานและที่สำคัญเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุนีครุฑพันธ์มีบุตรธิดา2คนจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ